ัวคนจะโกงทำไงดีนี่นายบอกเลยนะว่าเหตุผลนึงที่คนไม่กล้าทำอะไรสักทีส่วนใหญ่เพราะสิ่งนี้ด้วยคุณรู้ไหมว่านิดหน่อยเวลาสอนคอร์สต่างๆของนิดหน่อยเนี่ยมีคนถามตลอดว่าแล้วคุณนิดหน่อยไม่กลัวคนดูดคลิปไปหรอจริงๆมันก็ดูดได้นะคุณรู้ไหมว่านิดหน่อยอยู่วงการไอทีทำไมนิดหน่อยจะไม่รู้เรื่องนี้แต่นิดหน่อยไม่ซีเรียสเลยนิดหน่อยไม่สนใจเลยว่าใครจะทำอะไรกับคอร์สนิดหน่อยคุณจะดูดไปขายนิดหน่อยไม่สนใจเลยเพราะอะไรรู้ป่ะนิดหน่อยเชื่อแบบสนิทใจว่าใครทำอะไรเขาก็ได้แบบนั้นคุณเข้าใจไหมคือสิ่งที่นายสอนนี่หน่อยก็ให้คุณดูถ้าคุณจะเอาไปทำนี่หน่อยก็บอกคุณตลอดว่าคุณดูทั้งบ้านก็ได้นี่หน่อยไม่ห่วงนี่หน่อยอยากให้คุณได้เรียนรู้แต่บางคนคิดงี้คือดูทั้งบ้านไม่ได้ถ้าจะดูทั้งบ้านก็ต้องจ่ายเงินมาคืออย่างแรกที่คุณต้องมีคือคุณต้องมีความคิดของการให้ก่อนนะไอ้เรื่องคนจะโกงหรือเขาจะเอาไปทำธุรกิจนู่นนี่นั่นนี่หน่อยบอกเลยว่าใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นกรรมใครกรรมมันเข้าใจป่ะนี่หน่อยทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วคุณก็ทำหน้าที่ดีที่สุดในแบบของตัวคุณเองถ้าเขาจะเอาของคุณไปทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบจากกรรมของเขาเองจากการกระทำของเขาเองแล้วหลายคนที่คิดอย่างนี้อยู่กลัวว่าเขาจะเอาคอสไปกลัวว่าเขาจะเอานั่นไปทำนู่นทำนี่ต่อในขณะที่นิดหน่อยเนี่ยสร้างตัวมา2ปีกว่าใช่ป่ะนิดหน่อยรวยแล้วอะแต่ในขณะที่คนกลัวเนี่ยยังไม่ได้เริ่มทำสักทีเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรคุณเลือกเอาแล้วไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะโกงนู่นนี่นั่นคุณทำเท่าที่คุณสามารถทำได้พอรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณแบบ 100% พอส่วนคนอื่นจะทำอะไรนั่นมันคือเรื่องของเขามันเป็นส่วนที่เขาต้องรับผิดชอบในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดและนี่หน่อยบอกเลยว่าคนติดอันเนี้ยเยอะมากเลยไม่กล้าเริ่มทำอะไรสักทีและมันไม่แปลกหรอกทำไมผ่านมา2ปีนี่หน่อยแบบไปเร็วมากในขณะที่หลายๆคนยังอยู่ที่เดิมเพราะเขานั่งคิดเรื่องพวกนี้และนี่หน่อยบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดคุณเลยนะประเทศของเราเนี่ยมันถูกสอนมาด้วยความกลัวอยู่แล้วเพราะอะไรคุณห้ามทำนู่นคุณห้ามทำนี่บางทีไม่มีเหตุผลซัพพอร์ตมีแค่บอกว่าทำไม่ได้เราเลยถูกหล่อหลอมมาด้วยความกลัวมันเลยไม่แปลกที่คุณจะกลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกำลังจะบอกคุณก็คือแต่ก่อนนี่นายก็กลัวแต่นี่นายเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้เรื่อง mindset ก่อนเรียนรู้เรื่องวิธีคิดก่อนที่จะลงมือทำอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดที่หลายคนติดนั่นก็คือ mindset ความคิดถ้าสมมติใครที่อยากทลายกำแพงเหล่านี้นะนี่นายบอกเลยคอร์ส12สัปดาห์ของนี่นายเป็นคอร์สในตำนานเลยก็ว่าได้เป็นคอร์สที่แทบจะคอร์สเดียวที่คอมพลีทเรื่อง mindset เลยคุณสามารถปลดล็อกตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยแล้วก็ไม่มีความกังวลมีขั้นตอนเอาชนะความกลัวมีวิธีการเป็นนักลงมือทำแล้วนี่หน่อยยังแชร์ให้ด้วยว่าตอนที่หน่อยสร้างตัวเนี่ยนี่หน่อยทำมาได้ยังไงในนั้นนี่นี่หน่อยบอกเลยนี่หน่อยยังการันตีกับคุณทุกครั้งว่า12สัปดาห์เนี่ยถ้าคุณลงแล้วคุณไม่เปลี่ยนชีวิตคุณเอาเงินคืนไม่ได้เลยเพราะในนั้นมันมีเวิร์กช็อปที่นี่หน่อยสอนเยอะมากมันเป็นสิ่งที่นี่หน่อยใช้สร้างตัวมาตลอดและนี่หน่อยบอกเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะเก่งทักษะแค่ไหนไม่ว่าคุณจะพูดเก่งแค่ไหนหรือมีความสามารถเยอะแยะแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่มีวิธีคิดที่ถูกต้องวิธีคิดของการให้ยังไงมันก็ไปได้ช้ามากแต่ถ้าคุณมีวิธีคิดที่ถูกต้องมีทักษะที่ใช่แล้วก็รู้กระแสโลกจะไปทางไหนคุณสำเร็จเร็วมากแค่3อย่างนี้คุณสำเร็จเร็วมากแต่ถ้าคุณมีทักษะที่ใช่รู้กระแสโลกแต่วิธีคิดคุณไม่ใช่คุณจะไปแบบช้ามากแล้วบางทีก็จะตกม้าตายตรงเนี้ยเพราะแพ้ทางตัวเองแพ้ความคิดตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการประสบความสำเร็จอย่างเดียวที่ยากที่สุดคือเอาชนะใจตัวเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเก่งเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องวิธีคิดนะคะถ้าใครที่สนใจข้อ12สัปดาห์นะคุณทักไปได้เลยที่ LINE Office with Mac นี่หน่อยบอกว่าดูมันจากคลิปนี้นะนี่หน่อยให้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็อยากให้คุณได้ไปเปลี่ยนชีวิตกันไม่ต้องคิดหรอกว่าใครจะมาทำอะไรกับคุณทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ